ไม่รู้ว่าจะถูกปากหรือเปล่านะแต่ว่าร้านเนี้ยดีที่สุดสำหรับแถวนี้แล้วล่ะพี่ต้นก๊อตก็ไม่ใช่เทวดาจากไหนนะทำไมชอบทำเหมือนก๊อตเลื่อยๆอะไรขนาดนั้นนะก็ในสายตาพี่อ่ะก๊อตก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ไหนบอกว่ามีธุระวันนี้จริงๆพี่ต้องไปงานแต่งเขารู้จักแต่ก๊อตมาหาพี่นี่พี่ก็ต้องอยากอยู่กับก๊อตสิพี่ต้นก๊อตไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคนอย่างพี่อ่ะหาคนที่ดีกว่าก๊อตได้ตั้งเยอะถ้าพี่ได้รู้จักตัวตนของก๊อตนะพี่จะผิดหวังโลกนี้มันไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกแต่พี่ชอบก๊อตอ่ะพี่ก็มองแต่ด้านดีก็ไม่แปลกไม่ใช่หรอรู้ป่ะว่าที่เราได้เจอกันน่ะเพราะว่าก๊อตอยากขอความช่วยเหลือจากพี่ก็เท่านั้นน่ะถ้าคืนนี้ก๊อตไม่ได้โดนปล้นน่ะก๊อตก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอยากจะเจอพี่มั้ยยิ่งได้อย่างเงี้ยพี่ก็ยิ่งดีใจนะเพราะอย่างน้อยตอนก๊อตมีปัญหาพี่ก็ได้ช่วยก๊อตไงอ่ะกินกลับได้ไหมพี่ต้นทำไมอ่ะเขาอยากไปไหนหรอแค่อยากนั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะคิดอะไรอยู่